าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:10 น.ณัฐพลไม่หนักใจข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านยื่นซักฟอกมั่นใจรับมือได้พร้อมชี้แจงทุกประเด็น7:25 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเผยกทม.ยังไม่ตอบรับชะลอค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสาย104 บาทพร้อมตอบฝ่ายค้านปมดิวตี้ฟรี7:34 น.ปลัดกระทรวงการคลังเผยลงทะเบียนเราชนะใช้ฐานข้อมูลคนละครึ่งคัดกรองส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ล่าสุด7:46 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยเหนืออีสานกลางอุ่นขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกรุงเทพมหานครมีหมอกในตอนเช้าส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละ20เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup